はようございます。เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดสังโกคุกันนะครับผมในคลิปนี้เราอยู่ที่เกม Dynasty Warrior ภาคที่4หรือ Shin Sengoku Musou ภาคที่3นะครับผมก็เป็นโซนญี่ปุ่นนะก็ผมพาทุกคนไปปลดล็อกอาวุธเลเวล10ของตัวละครที่มีชื่อว่ากำเหลงผมเล่นในด่านนี้ทุกคนแล้วก็ในฝั่งซุนเกียนเอาล่ะเลือกเป็นกำเหลงครับผมไปมาผมเราอย่าเพิ่งสนใจแม่ทัพผู้อื่นผมให้เราไปทำการสังหารนะครับที่ชื่อว่าซูเฟยผมนิกในเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อว่าซูเฟยทุกคนแล้วก็ตัวกำเหลงเองผมนะซึ่งจะเป็นศัตรูด่านนี้ด้วยนั่นเองนะนี่เลยผมไอ้นี่คนนี่มันชื่ออังกฤษอะซูเฟยนะถ้าอ่านผิดขออภัยทุกคนลูกแก้วผมใส่มาก็เป็นลูกแก้วสายฟ้าผมเพราะว่าท่ากำเหลงไม่ได้มี2ท่าที่กว้างเนี่ยท่าที่5เนี่ยของมันกับท่าที่3ทุกคนที่มันจะทำกว้างได้ดามิโก้กว้างๆมันก็ใช้เป็นท่าสายฟ้าเลยส่วนถ้าไม่ตายก็เป็นไปได้ก็ให้ใช้เคลียร์ศัตรูดีกว่าเนื่องเพราะว่ามันใช้แบบโซโล่เงี้ยลำบากเคลียร์นี่ก่อนนะผมให้ทำการสังหารเนี่ยไอซูเฟยกับกำเหลงก่อนนะครับผมนะเมื่อสังหารเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกต่อมาว่าต่อไปต้องทำไงต่อคือตอนแรกภารกิจเท่าที่ผมไปดูนะมันก็เหมือนง่ายอันนี้ไม่ประลองนะไม่ประลองมันก็เหมือนจะง่ายแหละแต่ว่าจริงๆมันมีความยากซ่อนอยู่เว้ยในภารกิจแล้วก็ยากตัวอีตัวกำเหลงเนี่ยท่าไม่ตายไม่ใช้ยากโอ้นี่ไงกูโดนแล้วคือบอดเกมเนี้ยบอกเลยว่าแม่งบล็อกได้โหดมากบล็อกได้โหดจัดทุกคนบล็อกได้โคตรไวแบบไวเฮี้ยเลยนะแม่งไวจริงเว้ยเนี่ยสเต็ปแม่งดีกว่าเราแบบดีกว่าเราเห็นเลยมันยากเอาตรงมันยากมากโอเคตายเรียบร้อยหลังเปิดโอเคผมกำเหน่งแตกแล้วโอเคสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะผมมันจะก็คือเราจะต้องสำเร็จเป้าหมายผมก็คือการเผาเรือที่2ผมของไอ้แม่ทัพศัตรูมันชื่ออะไรวะฮองซูมันจะมีเรืออยู่2ลำนะคนซึ่งไอ้ฮองซูเนี่ยมันจะออกเรือลำแรกไปคนไปบริเวณค่ายหลักของซุนเกียนมันจะเหลือลำที่สองใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอสภาพผมเดี๋ยวจะมีข้อความที่จิวยี่นะผมมันจะสั่งให้เราทำลายเขาเรียกว่าดินปืนหรือดินระเบิดนั่นแหละนะเพื่อเป็นการเผาเรือผมและเรือก็จะเคลื่อนที่ไปพุ่งชนเรือลำแรกของฮองซูทุกคนไอชื่อแบบในสามก๊กจีนผมไม่รู้ชื่ออะไรก็ขออ่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษในเกมนี้กันเนอะนะแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงผมก็คือเราไอตัวเล่งโฉกับเล่งทองจะต้องมีชีวิตอยู่ในด่านนะผมก็คือต้องไม่ตายแหละแต่ตอนเนี้ยคนที่ปรากฏในแผนที่จริงๆจะมีแค่เล่งโฉตอนนี้เดี๋ยวเล่งทองจะโผล่มาทีหลังนะผมมาก็อีกภารกิจนี้ก็คือทำการสังหารแม่ทัพของฮองซูทั้งหมดนะผมยกเว้นตัวมันเองแหละนะ
โดยหลายคนเล่นจะสงสัยว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ผมเผาเรือไปแล้วแล้วห้องแล้วปรากฏว่าสังหารไม่ทันไปแล้วเร่งท้องให้ผมมาภารกิจก็ไม่ได้ต้องเริ่มเล่นใหม่ต้องทำไงทริคง่ายผมเนื้อคนเราอย่าเพิ่งสนใจไอตัวการพาวเดอร์หรือดินระเบิดให้เรารอจนกว่าเร่งท้องจะโผล่มานะผมแม่ทัพฝั่งเราจะตายหากี่คนก็ช่างเรารอให้เร่งท้องโผล่มาก่อนนะผมแล้วก็ขอย้ำว่าเร่งโฉจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยนะเออส่วนไอตัวการพาวเดอร์เนี่ยเราค่อยมาทำลายทีหลังก็ได้นะผมอ่ะไม่เป็นไรนะมันไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องทำเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่นะคนรอได้นะเผื่อหลายคนจะเข้าใจผิดกันเพราะผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายตาแล้วกว่าจะรู้คำตอบกว่าจะสามารถหาแบบฟิกหาวิธีผ่านให้ทุกคนได้นะก็กดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับนัทสังกุคุณนี้ด้วยนะครับผมนะจะไปทำคลิปให้ลงกันให้ดูเรื่อยๆนะนะลิ้นพันกันแล้วระหว่างนี้เราก็โอเคเนี่ยจูยี่มาสั่งแล้วว่าเราทำลายดินปืนหรือดินระเบิดแหละไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดินปืนนี่มันคงเหมือนกันเหรอเนอะเราไม่ต้องสนใจครับรอเลยรอเร่งทอมาก่อน5 minutes later อ้าวมาแล้วเร่งทอมาแล้วทุกคนนะฮะเรียบร้อยผมเร่งทอมาแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเกือบลืมวกกลับไปก่อนไปทำลายดินระเบิดก่อนโอเคผมทำลายดินระเบิดจากนั้นรีบลงไปสหารแม่ทัพให้ไวเลยเรียบร้อยผมออกมาไปไม่รู้นะว่าถ้าเราไม่สังหารเองแบบเราโดนแม่ทัพล้านเนี่ยมันจะได้เปล่าแต่ว่าคงไม่ได้หรอกเนี่ยก็ไม่รู้สิไม่แน่ใจแต่ท้ายที่คือเราต้องสังหารเองนะผมอ่ะเพราะว่ามันชัวร์กว่าแน่นอนเรียบร้อยนี่อีกตัวบอกเลยผมกว่าเรือแม่งติดไฟแม่งจะพุ่งมาอีกนานแม่งอืดมากมันอืดเหลือเกินผมเคยแบบตอนที่ว่าผมหาคำตอบนะผมดันแบบรีบสังหารแม่ทัพไงแล้วก็ลืมไปทำลายไอ้ตัวดินระเบิดเว้ยสุดท้ายต้องรอแม่งอีกนานเลยกว่าแม่งจะเลื่อนเข้ามาหาแม่งเสียเวลาเกินก็ถ้าเร่งท้องผมมาก็ให้เราไปทำลายดินระเบิดเลยนะแล้วก็รีบมาสังหารแม่ทัพไอ้ตัวฮองซูมันจะอยู่บนเรือแหละนะมันจะยืนงงๆบนเรือรอให้แบบเรือที่ว่าติดไฟพุ่งชนมันไม่ออกมาพี่เชี่ยนะหนูก็รำคาญเหลือเกินว่ะผมไม่ใส่กันธนูมาด้วยดิคือตัวละครในเกมภาค4มันก็แปลกนี่นะตัวละครบางตัวก็ช่องอาวุธ6ช่องบางตัวแม่งก็5ช่องบางตัว4ช่องมันก็เลยต้องจัดระเบียบนิดนึงเอาแต่จำเป็นไปนะโอ้ยเฮียยิงจากนั่นแหละไอสัตว์ลำคาญมึงยิงอะไรกันนั่งหนาขอไปสละทิ้งหยาบนะผมดูนะแต่ว่าแม่งน่าหงุดหงิดจริงอะเอาเนี่ยคือมึงน่าลำคาญเกินไปละเพราะเรือเนี่ย2ลำเนี่ยมาชนกันผมมันก็จะเกิดคัตซีนนะผมก็คือเหมือนเรือไฟลุกกันแหละไฟไหม้นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อความที่ฮองซูมันพูดอารมณ์แบบเหมือนมันตกใจเงี้ยที่ว่าเรือมันโดนเผาเงี้ยนะเมื่อมันสิ้นสุดข้อความนะผมเราก็ได้รับอาวุธมาทันทีนะทุกคนมันจะเป็นข้อความสีเขียวนะถ้าเป็นโซนญี่ปุ่นเอ้ยรู้สึกว่าโซนเอสมันก็เป็นข้อความสีเขียวอาวุธอ่ะมันจะเป็นตัวสีเขียวนี่ผมคัตซีนเกิดแล้วเรียบร้อยรอสิ้นสุดข้อความของมันนะผมเรียบร้อยผมมาแล้วอาวุธของกำเหลงนี่นานๆทีกูจะใช้กระโดดชากากาได้สำเร็จไอเวนคือแม่งมึงให้มามันก็ดีหรอกแต่คือมึงทำบอดมาให้กวนตีนด้วยคือถ้าเรากระโดดแม่งก็กระโดดตามเราขึ้นม้าแม่งก็กระโดดมาฟันตามเออเพื่อเฮียอะไรไม่ต้องมีก็ได้ภาค3ง่ายกว่าเยอะเอาตรงภาค4นี่ผมถือว่ามันเป็นหนึ่งภาคที่เล่นค่อนข้างยากนะไม่ได้ภาคเพราะไม่ได้ยากเพราะอะไรหรอกคือหลายคนจะคิดว่าภาค3จะยากจริงแต่สิ่งที่มันยากจริงอ่ะคือภาค4เว้ยภาค4มันมีข้อเสียที่เยอะกว่าข้อภาค3เยอะเลยนะซึ่งมันก็แล้วแต่คนเล่นนะครับว่าใครจะมองว่าภาคไหนยากง่ายกว่ากันแต่ผมว่าภาค3ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายกว่าภาค4เลยแต่เรื่องบอทเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าภาค4เนี่ยบางกว่าเยอะนะแต่ภาค3แม่งถึกจริงๆเออโอเคไปคนเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาวุธของเรากันดีกว่านะผมกดข้ามไปเลยนี่อาวุธเลเวล10ของกำแหลงนะผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการปลดล็อกมันถ้าชอบกันเนี่ยฝากคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจให้กับนัทซังโกคู่คนนี้ด้วยผมมาหรือท่านนัทแหละหรือเคยเรียกพี่นัทเคยเรียกน้องนัทก่อนแล้วแต่ นะโอเคผมก็ส
ำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมขอให้มีความสุขการรับชมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย